นี้ทีมข่าวจะพาไปดูความพร้อมนะคะของหนึ่งในนั้นก็คือคลินิกเสริมความงามนะคะที่จะช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เหมือนกันนะคะว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงบ้างรวมถึงแผนของภาคเอกชนด้วยนะคะที่ตอนนี้กำลังเร่งระดมสรรพกำลังนะคะเพื่อที่จะกระจายวัคซีนถึงประชาชนจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจกันเร็วๆนะคะติดตามจากรายงานค่ะลานจอดรถหลังคลินิกเสริมความงามแบบสแตนอะโลนแห่งหนึ่งย่านพระราม2จะถูกแปลงสภาพเป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาลที่ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานและดำเนินงานด้วยบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มข้นหากโมเดลระบบการจัดการที่ได้นำเสนอผ่านการหารือร่วมกับองค์กรเอกชนที่ขอความร่วมมือมาแล้วไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนก็จะพร้อมรองรับได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลักสำคัญของการบริหารจัดการคลินิกเสริมความงามที่เข้าร่วมโครงการในการช่วยกระจายวัคซีนให้กับภาคประชาชนนั่นก็คือการบริหารจัดการแบบทางเดียวหรือ one way system เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 นะคะและที่นี่ยังมีจุดเด่นก็คือใกล้กับถนนใหญ่กรณีถ้ามีรถแอมบูเลนซ์ต้องเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายและไม่เกิน500เมตรก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะผู้บริหารคลินิกเสริมความงามที่ดำเนินธุรกิจมานานเกือบ40ปียอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้หนักที่สุดทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมการระดมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกระจายวัคซีนไม่เพียงช่วยชีวิตผู้คนแต่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศให้กลับมาขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วด้วยกลุ่มคลินิกเสริมความงามที่มีสาขากระจายทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2,000 แห่งหากร่วมแรงทั้งหมดคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คนเบื้องต้นมีคลินิกเสริมความงามให้ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวม56แห่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการดำเนินงานทั้งคลินิกแบบ stand alone และแบบสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งหลักสำคัญคือการบริหารจัดการให้มีการไหลของคนในพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการไปในทิศทางเดียวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดการกระจายของคนที่เข้ามารับบริการรวมไปถึงปั๊มน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมที่พร้อมเข้าร่วมเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกหลายจุดทั่วประเทศหมอพร้อมก็จะรีจิสเตอร์มาว่าจะมีคนที่จะมาฉีดกับเรามีใครบ้างจำนวนเท่าไหร่เวลาไหนคือเราจะใช้ one way system นะครับคนที่ถึงเวลากำหนดเขาก็จะมาล่วงหน้าก่อนสักครึ่งชั่วโมงเราจะใช้บริเวณข้างนอกนะครับเราจะตั้งเต็นท์เพิ่มฉีดเสร็จก็ออกอีกทางนึงก็ไปนั่งรอครึ่งชั่วโมงเราก็มีพยาบาลและก็มีคุณหมอเรามีเครื่องมือช่วยชีพพร้อมที่จะดูแลคนไข้เฉียบพลันถ้าจำเป็นจริงๆที่นี่มีห้องดมยามีอะไรก็มีเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะฉีดได้วันนึงก็อาจจะได้ถึง500คนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเองก็จับมือกรุงเทพมหานครเปิดหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล14แห่งสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ถึง59ปีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและได้จองคิวรับวัคซีนแล้วผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรับได้เฉลี่ยแห่งละ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อวันรวมให้บริการได้ทั้งสิ้น 2,500 คนต่อวันพร้อมโชว์แบบแปลนพื้นที่ต้นแบบ2รูปแบบซึ่งผ่านมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะกระจายไปยังหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนี่คือการร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนที่ใช้ศักยภาพที่มีกอบกู้ชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างน่าชื่นชมทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานหวังว่าพอเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยในการฉีดวัคซีนกระจายวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นไปตามเป้านะครับที่ตั้งว่าสิ้นปีนี้จะมี100ล้านโดสฉีดให้กับคนไทยนะครับ